วัสดีครับผมแบชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลง Burn It Down นะครับหรือว่าที่คนไทยเขาเรียกกันว่าเพลงที่มันมีงูออกมานะครับที่เป็นกระแสอยู่ในช่วงเร็วๆนี้นะฮะก็ที่ผมแกะมันจะเป็นเมโลดี้ของที่เป็นเสียงแซกโซโฟนนะครับที่มันจะฟิลเหมือนเป่าปีเรียกงูอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะเล่นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเมโลดี้เนี่ยจะซ้ำไปซ้ำมานะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G minor นะครับก็ช่องก็จะมีประมาณนี้นะครับสาย2เนี่ยจะมีที่ช่อง8นะครับ8 10 11สาย1เหมือนกันครับ8 10 11ช่องอยู่จะมีประมาณ6ช่องนะครับคราวนี้นะครับมันจะสลับโน้ตไปสลับโน้ตมานะครับอันแรกสุดนะครับก็จะเล่นเป็นที่เล่นที่สาย2ช่องที่8ครับแล้วก็ช่อง11นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคสาย2ช่องที่8แล้วก็ช่อง11แล้วก็สาย1ช่องที่11 18จะเป็นนี้นะครับนะครับแล้วก็ย้อนมาที่สาย2ช่องที่11 18นะครับแล้วก็ย้ำตรงนี้ก็คือกดแล้วก็ปล่อยผ่อนแรงนิดนึงให้โน้ตมันขาดเป็นตัวๆนะครับดูใหม่นะครับต่อมารอบ2นะครับอาจจะเป็นสาย2ช่องที่11สาย1ช่องที่8 10นะครับ8 18แล้วก็ย้อนมาที่สาย2สาย2นี่ก็คือย้อนมาก็คือช่อง11 10 8 10นะครับแล้วก็ย้ำที่ช่อง10นะครับดูรอบ2ใหม่นะครับนะครับอันนี้คือได้2รอบแล้วดูรอบแรกกับรอบ2ต่อกันนะครับใหม่นะครับรอบ2ต่อมามันจะมีท่อนเชื่อมนะครับให้กลับมาอันแรกก็คือนะกลับมารอบแรกนะครับก็คื อสาย1ช่องที่10แล้วก็8สาย2ช่องที่11แล้วก็10 8นะครับโอเคประมาณนี้นี่เป็นท่อนเชื่อมนะครับคราวนี้ลองเล่นตั้งแต่เมื่อกี้ตั้งแต่แรกให้ดูใหม่นะครับนะครับมันจะเชื่อมกลับมารอบแรกแล้วก็มารอบ2ใหม่พอเล่นอย่างนี้ครบ4ครั้งแล้วเนี่ยนะครับเล่นอย่างนี้วนมา4รอบเนี่ยแล้วก็จะมีย้ายเป็นเหมือนออกเต็ปออกเต็ปต่ำนิดนึงนะครับตรงหัวชุดนะครับก็จะเป็นสาย4ช่องที่5 8 5 5 8นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่7เล่น3โน้ตนะครับแล้วก็มาสายข้ามกลับมาสาย1ช่องที่18นะครับก็จะเริ่มวนเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็วนเหมือนไอ้ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับ
โอเคคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นช้าๆให้ดูนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมันจะเล่นประมาณ8รอบนะครับ8รอบคือทั้งหมดเลยนะครับรันมา8รอบนะครับเดี๋ยวเล่นตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับโอเคนะครับรอบแรกก็จะเป็นรอบ2รอบ3รอบ3นะครับรอบ4รอบ5รอบ6รอบ7รอบ8โอเคประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับสำหรับน้องๆที่อยากเล่นเพลงนี้แล้วกันขำๆนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ